เห็นโตเคยสัมภาษณ์ด้วยว่าอยากเอาวัฒนธรรมไทยสิ่งที่เป็นในไทยเป็นดนตรีเนี่ยเอาไปเผยแพร่ให้กับผมนั่นคือความคิดและความฝันอย่างหนึ่งด้วยแน่นอนว่านั่นอ่ะผมมันก็มีภาพมันยังไม่มีภาพในหัวว่าเราอยากจะไปถึงมันตรงไหนแปะไว้ก่อนแต่รู้ว่าเราอยากจะไปให้ได้เพราะว่าผมคิดว่านักดนตรีคนไทยเลยผมคิดว่าเรามีอะไรที่ความสามารถเยอะจากการที่ผมได้ไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ไปทำงานในเมืองนอกมาผมบอกได้เลยว่านักดนตรีคนไทยอ่ะหลายคนเก่งมากเก่งมากๆด้วยครับคือไม่แพ้เขาอะครับไม่อายเขาด้วยอะผมบอกได้เลยเพราะว่าหลายๆคนที่เรารู้จักกันเนี่ยในคือรู้ว่าเขาเก่งอะแต่ผมคิดว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะ culture ของเราอาจจะเป็นเพราะความคิดของคนเราที่เราโตขึ้นมาเราเหมือนกับมันกลายเป็นว่าทำไมเราต้องถ้าเราไม่สนับสนุนคนไทยกันเองเราไม่สนับสนุนดนตรีไม่สนับสนุนศิลปินไทยกันเองเนี่ยมันก็จะไม่มีวันที่เราจะได้ก้าวไปสู่ตรงนั้นหรอกครับเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างวงการเกาหลีเนี่ยครับที่เขาฮิตได้ค่ะเนี่ยพี่รู้ไว้ทำไมเพราะว่าแน่นอนว่าศิลปินอะไรเขาสแตนดาร์ดการทำงานเขาแน่นอนว่าดีเขาใช้เอาฝรั่งอะไรมาทำแน่นอนว่าดีแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาฮิตได้ค่ะเนี่ยเพราะว่าแฟนเพลงในบ้านเขาเนี่ยเขารักศิลปินมันรักมากจนมันคลั่งมากจนมันกระจายออกมาจากนอกประเทศครับเพราะศิลปินเกาหลีเนี่ยคือคุณเห็นศิลปินชาติอื่นพยายามเข้าเกาหลีไหมแล้วคุณดูศิลปินเกาหลีเวลาเขาเครซี่ศิลปินของเขาเองเนี่ยมันรักมากมันเป็นฟานาติกมากจนมันกระจายออกมาถึงบ้านเราจนแต่เราไม่ค่อยเห็นอย่างนั้นมากกับการแต่ว่าแฟนคลับนะพี่แฟนคลับโตเป็นอย่างนี้นะครับก็ขนาดนั้นเลยนะเหมือนกันเลยนะขอบคุณครับคือมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะเลยมันต้องเป็นสิ่งเราอยากจะเริ่มเป็นสิ่งเราอยากจะเห็นกับไม่ใช่ผมคนเดียวอยากจะเห็นกับศิลปินคนไทยก็คือถ้าเหมือนมีแฟนคลับแฟนเพลงซัพพอร์ตครับผมคืออยากจะบอกว่าวงการเพลงไทยเนี่ยเราสามารถก้าวไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนมันอยู่ที่ศิลปินที่นักดนตรีที่อะไรต่างๆแต่สิ่งที่วงการเนี่ยองค์ประกอบวงการเนี่ยหลายๆคนมองว่ามันคือศิลปินที่จะก้าวไปจริงๆแล้วไม่ใช่วงการเนี่ยองค์ประกอบคือศิลปินใช่เลยสิ่งที่คุณมองข้ามไปองค์ประกอบก็คือคนฟังเราต้องก้าวด้วยกันมันถึงจะเข้าไปได้ที่มันมีคนทำแล้วมันคนฟังไม่สับสนเองเนี่ยมันไม่มีทางที่เข้าไปได้เราชั้นแฟกเตอร์ที่สำคัญก็คือคนฟังด้วยฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่อยากฝากให้กับทุกคนด้วยผมมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้ชื่นชมของข้างนอกนะเราชื่นชมของนอกแต่อย่าลืมว่าคนเราเองเนี่ยเราต้องรักคนในบ้านกันเองนี่แล้วเราก็ต้องสับสนคนในบ้านเองแล้ววันหนึ่งผมเชื่อว่ามันต้องมาถึงจุดนั้นครับผมครับนี่กลับมาเมืองไทยเห็นว่าเดี๋ยวจะกลับไปไต้หวันอีกแล้วครับผมเมื่อไหร่ครับกลับไปปลายเดือนกุมภาครับปลายเดือนกุมภาพี่ก็เป็นคิวท้ายๆแล้วครับสัมภาษณ์ผมปลายเดือนกุมภานะครับโชคดีครับครับผมมาตุรกีประเทศไทยใช่ครับผมอะไรประมาณนั้นครับคือท้ายพี่ก็เป็นคิวท้ายๆที่แบบจะได้สัมภาษณ์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องขับแล้วโอ้โหเพื่อมาโปรโมทอัลบั้มนี้โดยเฉพาะใช่ครับผมกับลุคใหม่ที่เห็นว่าหนุ่มแน่นเลยวันนี้รอเชียร์อันนี้ก็กลับไปแล้วปุ๊บเห็นบอกว่าประมาณเดือนไหนนะฮะจะออกอัลบั้มเต็มจะออกอัลบั้มเต็มจะออกน่าจะเป็นเมษาหรือว่าเมษาต้องกลับมาอีกกลับมาอีกครับกลับมาอีกเพื่อพอคอนเสิร์ตคือผมแต่ในพี่เหมือนพี่ขับรถไปกรุงเทพฯหินแหลม3ชั่วโมงครับเข้ากันเลยครับไปกรุงเทพไต้หวันนะครับกรุงเทพไทเปก็ขึ้นเครื่องบิน3ชั่วโมงเท่ากันคือบางคนงงไงครับว่าโตไปอยู่ไต้หวันเพื่อจะไปทำงานอาจจะมีงานเพลงเป็นภาษาจีนหรืออะไรก็ว่าไปแต่ก็ยังมีอัลบั้มเป็นภาษาไทยทำงานสองประเทศคือเป็นทำงานสองประเทศในเวลาเดียวกันซึ่งมันก็โหดแบบโหดครับเหนื่อยไหมเหนื่อยระวังขึ้นเวทีแล้วเครียดไหมเครียดครับกดดันไหมกดดันแต่ถามว่าทั้งหมดอ่ะสนุกไหมชอบไหมชอบเดี๋ยวมาถึงนี้ปุ๊บโอเคมีเวลาอยู่นี่คนก็ต้องมองต่อมีแฟนหรือเปล่าผมถึงบอกครับพี่จะมีใครมาแบบมันจะมีใครมารับได้กับการที่คนมีชีวิตอย่างเงี้ยชีวิตมันไม่อยู่เป็นมันเหมือนกับเป็นสองบ้านนะพี่ตอนนี้มันกลายเป็นสองบ้านไปแล้วนะอ้าวก็มีสองบ้านมั้ยมันไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคือมีสองบ้านคือผมอยู่ที่นั่นจนผมมาสู่ที่นั่นก็คือบ้านหลังหนึ่งมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่นั่นไม่ดีอยู่ที่นั่นก็ดีอยู่ที่ก็ดีทุกครั้งที่บินกลับที่นี่มีความสุขแน่นอนกลับบ้านอ่ะกลับบ้านเราอ่ะกลับกรุงเทพแต่การที่บินไปกลับทุกครั้งที่บินกลับไปที่นั่นมีความสุขไหมมีนะมันก็เป็นคนเราก็ต้องโตขึ้นต้องตามหาความฝันความท้าทายอะไรต่างๆมันต้องยากขึ้นเพื่อเราถ้าเราอยากได้อะไรที่มันแบบมันเราโตขึ้นมันต้องยากขึ้นต้องเจออะไรยากขึ้นมันก็สนุกทุกครั้งเนี่ยมันก็เลยโหดนิดนึงมันก็เลยทำงานสองที่เลยครับแต่ผมชอบนะแล้วผมมีความสุขตรงนี้ออกอัลบั้มในประเทศไทยปั๊บ
เสร็จปุ๊บสมมติว่าปลายปีเกิดภาษาจีนคล่องแล้วออกอัลบั้มที่นู่นอีกใช่มันก็เลยแบบเนี่ยโกอินเตอร์เนี่ยแล้วพี่ถามว่าตรงนี้เวลาจะเล่นละครไหมมันเวลาที่ไหนแล้วมีแฟนไม่ต้องพูดเลยครับใครจะเวลาอยู่กับตัวเองนิ่งๆเวลาจะได้กลับมาอยู่บ้านได้กินข้าวกับครอบครัวมันก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้าเป็นอย่างนี้โตจะเหมือนเป็นคนแรกเลยนะที่แบบว่าขณะเดียวกันที่กำลังโปรโมทอัลบั้มในประเทศของตัวเองเดินสายคอนเสิร์ตอีก2วันอาจจะต้องขึ้นเครื่องบินไปไต้หวันเพื่อไปทำคอนเสิร์ตมันก็อะไรเป็นยังไม่ถึงเวอร์ชันนั้นหรือเปล่ายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันก็อะไรอาจจะอะไรประมาณนั้นคือผมก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะพี่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าวงการเรามันโลกมันแคบลงเรื่อยๆอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นความฝันหนึ่งที่ว่าสักวันหนึ่งศิลปินหรือว่านักดนตรีคนไทยจะได้มีโอกาสได้ represent ว่าเนี่ยเราเป็นศิลปินคนไทยแล้วเราเป็นศิลปินที่โตขึ้นมากับแฟนเพลงชาวไทยโตมาวงการดนตรีไทยแล้วเราก็ได้ก้าวไปมันก็เลยเป็นความสิ่งอันที่เราอยากทำไม่ได้ครับยอมเหนื่อยหน่อยมันก็เหนื่อยหน่อยมันเหนื่อยก็เหนื่อยมากหน่อยแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำไม่ได้ครับผมนะครับอ่ะสุดท้ายอยากให้ฝากอัลบั้มนี้หน่อยว่าโอเคหลังจากปล่อยซิงเกิลแรกออกมาปุ๊บครับผมฝากให้กับแฟนเพลงว่าเฮ้ยอัลบั้มนี้แฟนเพลงเขาจะได้อะไรก็อยากจะขอขอบคุณอย่างแรกก่อนนะครับว่าสำหรับอย่างที่บอกกำลังใจที่มีให้เสมอนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมห่างหายไป1ปีที่ผมบอกว่าผมกลับมาตอนแรกพอเราหายไปนานเนี่ยมันแน่นอนมันต้องมีคิดว่าแบบกลับมาแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมกลับมามันจะอะไรไหมนะครับผมแล้วก็หลายอย่างก็ทำให้เห็นและรู้ว่าแบบขอบคุณทุกคนยังเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมแล้วก็สำหรับอัลบั้มนี้เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างในอัลบั้มด้วยมันก็ไม่ล็อกอย่างนี้ทั้งอัลบั้มหรอกครับมันก็มีเพลงอื่นที่คืออย่างเก่าก็ยังมีอยู่มันก็ยังเป็นตัวผมแหละแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายๆคนบอกว่าบางทีหลายๆคนกลัวการเปลี่ยนแปลงสำหรับผมแล้วผมคิดว่าผมชอบเพราะว่าทุกครั้งที่ออกอัลบั้มเนี่ยผมคิดว่ามันอยากจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนอะไรใหม่ๆให้กับแฟนเพลงบ้างในแง่ของดนตรีด้วยในแง่ของอะไรต่างๆเพราะว่าเราเปลี่ยนไปเนี่ยบางทีคุณไม่แน่ใจหรอกว่ามันจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงคุณไม่รู้หรอกแต่สิ่งที่คุณรู้แน่ๆคุณไม่เหมือนเดิมคุณที่คุณแน่ๆว่าคุณไม่ได้ยืนอยู่ที่เดิมนั่นเองเราเปลี่ยนไปเราอยากจะให้อะไรใหม่ๆผมหวังว่าสิ่งอะไรใหม่ๆเนี่ยจะนำความสุขให้กับคุณอยู่คือแม้อะไรมันจะเปลี่ยนดนตรีมันเปลี่ยนแต่ผมว่ามันก็ยังเป็นตัวผมคนเดิมนะตัวผมณเวลานี้ครับฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับอัลบั้มนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผมอย่างที่บอกแล้วก็ฝากไว้ด้วยว่าขอให้ฝากสนับสนุนแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับศิลปินไทยทุกคนเลยไม่ใช่ผมคนเดียวให้เรามาช่วยกันสนับสนุนวงการดนตรีไทยกันเพราะว่าอย่างที่บอกครับวงการมันเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันมีศิลปินอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีคนฟังด้วยฉะนั้นเนี่ยคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการก้าวหน้าในการพัฒนาต่อไปของวงการดนตรีไทยด้วยครับผมครับผมแล้ววันนี้นะครับขอบคุณทั้งสองมากนะครับแล้วนี่ครับรายการเปิดหมดเปลือกนะครับหมดเวลาแล้วนะครับติดตามชมเปิดหมดเปลือกนะครับทุกวันเสาร์9โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งนะครับได้ที่นี่นะครับช่องซุปเปอร์บันเทิงและ True Vision 70ครับวันนี้ผมซุปเปอร์ยูศิรพัฒน์เดชอุดมกับน้องโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรนะครับลาก่อนอย่าลืมอัลบั้มใหม่ของเขานะครับลองฟังดูครับวันนี้สวัสดีครับนี่ครับมองข้ามไปองค์ประกอบก็คือคนฟังเราต้องก้าวด้วยกันถึงจะก้าวไปได้ที่มันมีคนทำมันคนฟังไม่สำคัญไม่สำคัญตัวเองมันไม่มีทางที่ก้าวไปได้เราต้องแฟกเตอร์สำคัญที่คนฟังด้วยนั่นเป็นเรื่องที่อยากฝากให้กับทุกคนด้วยผมมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้ชื่นชมของนอกนะเราชื่นชมของนอกแต่อย่าลืมว่าคนเราเองเนี่ยเราต้องรักแรกคนในบ้านกันเองแล้วเราก็ต้องสนับสนุนคนในบ้านเองแล้ววันหนึ่งผมเชื่อว่ามันต้องเห็นจุดนั้นครับ